เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับนี่เป็นแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อ1นะครับอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าจงหา x y และ z ที่ทำให้เมทริกของไออันเนี้ยเท่ากับไอก้อนเนี้ยอ่ะและทีนี้อันนี้มันคือมิติ2คูณ2อันนี้ก็คือ2คูณ2โอเคเทียบเท่ากันได้นะครับผมทีนี้พี่ก็เอาไออันนี้กับอันนี้เท่ากันแต่ละตัวเท่าเนี่ยให้มันจับเท่ากันที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเนอะเอออันแรกพี่ก็จะได้2 y ลบ3เท่ากับ5อ่ะดังนั้นเนี่ยพี่ก็แก้สมการออกมาได้2 y เท่ากับ8 y เท่ากับ4ได้ y ออกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับทีนี้เรามาสนใจตรงนี้กันบ้าง4กับ2 z ต้องเท่ากันเนอะทีนี้พี่ก็บอกว่า4เท่ากับ2 z อ่ะก็แก้สมการได้ z เท่ากับ4ส่วน2เท่ากับ2นั่นเองก็ได้ z อีกทีนี้อันต่อมา x บวก y กับ3x บวก y เท่ากับ3y เราได้เป็น4แทนค่าเข้าไป x เราก็ได้เป็นลบ1แล้วทีนี้1กับ1เนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันทีนี้เราได้แล้ว x เป็นลบ1 y เป็น4แล้วก็ z เป็น2เป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับผมก่อนอื่นก็เช็คมิติก่อนมันเท่ากันก็โอเคเช็คตำแหน่งต่อตำแหน่งเลย2 y ลบ3เท่ากับ5 4เท่ากับ2 z x บวก y เท่ากับ3 1เท่ากับ1แล้วก็แก้สมการหาค่า x y z ออกมานะครับผมโอเคข้อต่อมาข้อ2ครับเขาบอกว่าให้เขียนระบบสมการเชิงเส้นของ2สมการเนี้ยออกมาในรูปนี้ซึ่งมันก็สามารถจัดอยู่ในรูปนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยอย่างอันเนี้ย A ก็เป็น3 B ก็เป็น1ใช่มั้ยC อันนี้ก็เป็น5ใช่มั้ยอันนี้ x เป็นอะไรอันนี้ A เป็น0เพราะว่า x เนี่ยมันหายไปถูกมั้ย B เนี่ยก็เป็น -2 C ก็เป็น3แค่นั้นเองแล้วทีเนี้ย ABC เขาบอกเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ1นะทีนี้พี่ก็ลองดูจะเขียนรวมเลยก็ได้ว่าเราตั้งออกมาก่อน 3x บวก y เท่ากับ5กับ 0x ลบ 2y เท่ากับ3อย่างนี้น่าจะเห็นภาพมากขึ้นพี่ก็บอกว่าแบกออกมาเป็นอย่างนี้สิเมทริกซ์ของ3 1 0 2ลบ2คูณกับ xy ก็จะได้5 3นี่ไงไม่เชื่อก็ลองคูณดูเราสามารถเทียบได้นะว่าอันเนี้ยคือเมทริกซ์2คูณ2แถวคูณหลักนะอันนี้ก็แถวคูณหลักเหมือนกันมี2แถว1หลักดังนั้นสิ่งที่จะได้ออกมาเป็นมิติของอันนี้คือตัวหน้ากับตัวหลังนะก็คือ2คูณ1ก็เป๊ะไม่มีอะไรทีนี้เราก็มาดูก่อนวิธีการคูณของเมทริกซ์ก็นี่ไง3ดูแถวของอันแรกคูณกับหลักของอันนี้ก็ 3x บวก y 3คูณ x บวก1คูณ y 3คูณ x บวก1คูณ y จะเท่ากับ5ต่อมาแถวที่2คูณกับหลักเดิม0คูณ x บวกลบ2คูณ y เท่ากับ3เห็นไหมก็กลับไปเป็นสมการเดิมหมดเลยนะครับผมเห็นไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อ2นะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ3กันข้อ3เขาบอกว่าข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเขียนเป็นเมทริกซ์ได้ดังนี้ก็คือก้อนนี้เนาะเขาบอกว่าแถวที่1ถึง3เนี่ยแสดงจำนวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็คือแถวที่1แถวที่2แถวที่3แล้วหลักที่1ถึง2แสดงหญิงและชายแสดงว่าหลักนี้หลักที่1คือหญิงหลักนี้หลักที่2คือชายนะครับผมพี่ก็เขียนกำกับไว้หน่อยหญิงชายม .1 ม .2 ม .3 โอเคเนอะเขียนไว้เล่นๆไม่มีอะไรทีนี้โจทย์เขาถามอะไรบ้างโจทย์เขาถามอะไร
จำนวนนักเรียนชายชั้นปีที่2อ่ะก็เทียบได้เลยดิใช่ไหมชายม2ชายคือหลักที่2ใช่ไหมม2คือแถวที่2นี่ไง124ใช่ไหมล่ะเออก็ตอบได้เลยว่า124คนอ่ะก็ไปเทียบจากเมทริกของเราแค่นั้นเองนะครับผมต่อมาข้อ 3.2 เขาบอกว่าจงหาจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมดในโรงเรียนแห่งนี้อ่ะนักเรียนหญิงทั้งหมดเราก็ดูสิจากเมทริกนี้นักเรียนหญิงคือหลักที่1ใช่ไหมอ่ะเขาบอกทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นมอะไรก็เอามารวมกันสิ122บวก128บวก115อ่ะได้เท่าไหร่แค่นั้นเองอันนี้ก็เป็น15ทด1เป็น6แล้วก็เป็น3ตอบ365คนนะครับผมเห็นไหมจบแล้วก็แค่เหมือนข้อนี้มันวัดการอ่านเมทริกอะเออว่าเออเราเข้าใจมันไหมแต่ว่าทางโจทย์เขาก็บอกมาชัดอยู่แล้วว่าเออหลักแถวที่1ถึง3เป็นชั้นม1ม3นะม1ถึงม3นะหลักที่1ถึง2เป็นหญิงชายนะเออหญิงก็เนี่ยรวมกันหมดเลยโอเคตอบ365คนแค่นั้นเองอ่ะต่อมาข้อ 3.3 เขาบอกว่าเมทริกแสดงผลต่างเออของจำนวนนักเรียนหญิงและชายในแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนในแห่งนี้อืมคืองี้เขาถามว่านักเรียนหญิงกับชายเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่ให้แสดงผลออกมาในรูปของเมทริกอ่ะทีนี้เราก็มาสร้างเมทริกหญิงก่อนผู้หญิงนะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเป็นนี่ไงหลักที่1 122 128 115โอเคเนาะพี่ก็บอกว่า122 128 115อ่ะเป็นเมทริกอ่ะอันนี้ก็คือมิติเท่าไหร่แถวคูณหลักนะ3คูณ1เห็นไหม3แถว1หลักลบกับเมทริกของผู้ชาย130 124 119 130 124 119เห็นไหมก็มิติ3คูณ1เหมือนกันลบกันได้ตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลต่างออกมาผลต่างตำแหน่งลบออกตำแหน่งเลยนะ122ลบ130ได้ลบ8128ลบ124ได้4 115ลบ119ได้ลบ4เห็นไหมอันนี้ก็จะได้เป็นคำตอบออกมาคือเมทริกแสดงผลต่างนะครับของหญิงและชายเออก็สำหรับข้อ3ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้